ำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยนายศิรัตน์สุบรรณพาสสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์จำกัดเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่2558นายบัณฑิตเทวีธิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายคณีทิพย์บุญเกตและนางฉัตรพรราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อขอพรปีใหม่นายศิรัตน์สุบรรณพาสสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์จำกัดมอบข้าวสารสหกรณ์จำนวน 1,000 ถุงให้กับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่อไปณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นายศิรัตน์สุบรรณพาสสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ให้สัมภาษณ์กับสถาบันคีนานแห่งเอเชียและหารือเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มย่อยภายใต้โครงการกิจกรรมศึกษาวิจัยภาพลงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและสร้างเครือข่ายนำร่องซึ่งสถาบันคีนานแห่งเอเชียได้ขอข้อมูลและความเห็นในประเด็นการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจต้นแบบในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยมีหัวข้อการสัมภาษณ์คือสหกรณ์ที่เกี่ยวกับปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์บทบาทหน้าที่หลักของสหกรณ์ต่อกลุ่มปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ในด้านต่างๆการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์โดยมีเจ้าที่สถาบันคีนานแห่งเอเชียเป็นผู้สัมภาษณ์ณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายประมวลดวงตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานได้จัดโครงการปลูกมะนาวในวงบ่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษามะนาวให้กับพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการโดยมีนักวิชาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนเป็นผู้ให้ความรู้เบื้องต้นพร้อมทั้งได้แจกมะนาวเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของหมู่บ้านตัวเองจำนวน300 ต้นซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก